สวัสดีครับทุกท่านนะทางด้านบุรีโน่ครับพี่อ้อยหายใจครับชนะนกทางด้านวิชาวไปในยกที่สามนะครับรอดูหลังเกมสักครู่นะครับตอนนี้น่าจะไปรับมาชีกันครับเดี๋ยวรอสักครู่นะชนะสักครู่นะครับไปแล้วนี่ทางด้านนิชาวนะพิชนะทางด้านบุเรงน้องนะแต่ว่าทางผู้แพ้นะบุเรงน้องนี่ได้รับอาชีพ50,000นะไปแล้วครับไปนี้ก็บุเรงน้องเตรียมตัวมาดีนะครับวันนี้ชนะเนาะทางด้านนิชาวนะประเดี๋ยวที่3นะครับว่าก็ล้างแค้นได้สำเร็จนะตอนนี้น่าจะไปรับบัญชีอยู่นะอยู่ข้างบนนะครับก่อนชกนี่ทางด้านบุเรงน้องนี่มีอัดฉีดนะ20,000แต่ไม่รู้ว่าจบเกมนี่จะได้ฉีดสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอแล้วมวยลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินไปติดตามให้ครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไปรับอัดฉีดอยู่นะบนล็อกรอสักครู่นะครับรอสักครู่
ไปตรงไหนเนี่ยสักครู่นะเดี๋ยวผมขัดสัมภาษณ์เอาได้ครับสัมภาษณ์น้องนี่เดี๋ยวสัมภาษณ์น้องสัมภาษณ์ตอนนี้น้องนี่ให้รู้ก่อนนะให้รู้ก่อนน่าจะประมาณ 6-7 หมื่นนะครับฉีดสวัสดีครับน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างครั้งนี้ใจแล้วไปแล้วมันเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยมันคาใจไว้เราคาใจตรงไหนไปที่แล้วเราคิดว่าเราชนะไปที่แล้วเราคิดว่าเราน่าจะชนะใช่ไหมครับไปที่แล้วเราคิดว่าเราชนะลูกไหนชนะเข่าชนะเข่าแล้วไปนี้เราใช้อาวุธอะไรน็อกเขาใช้เข่าน็อกเราเริ่มมั่นใจช่วงตรงไหนครับยกสองวันนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเตรียมตัวมาล้างแค้นเต็มที่วันนี้มีอาชีพนะมีได้เท่าไหร่ครับ70,000ได้จากใครมั่งได้จากพี่กล้วยพี่กล้วยฉวางเท่าไหร่นะกล้วยข้างแล้วก็มีใครพี่ชูทางด่วนพี่ชูทางด่วนให้มาอีกใช่ไหมโดยรวมพอใจไหมวันนี้พอใจครับเราดูแลร่างกายยังไงครับเก็บตัวอยู่ค่ายผมไม่ออกไปเที่ยวไหนเตรียมตัวมาเพื่อไฟนี้เลยครับกะจะให้หายคาใจแล้วก็ทำสำเร็จแล้วครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่ละวันก็นายที่ก็พี่พาดกระดองกับพี่เบียร์ขอสนับสนุนผมไฟนี้ได้ฉีดเท่าไหร่นะ70,000ไฟที่แล้วได้ฉีดเท่าไหร่ที่แล้วได้70,000-80,000โอ้รวมๆก็150,000เคยได้เยอะขนาดนี้ไหมก็เคยสองไฟนี่คือครั้งแรกเลยไหมใช่ดีใจนะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่เอราวัณก็คุณนายแดงกับพี่เบียร์แล้วก็พี่พาฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยนะครับน้องก็แฟนมวยชาวน้องช่วยติดตามด้วยผมจะทำเต็มที่ทุกไฟโอเคครับน้องชายแสดงความยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกเพชรยินดีนะครับอัดฉีด 70,000 นะรวมไปที่แล้วก็เป็น150,000นะประมาณ150,000นะไปรวมๆครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะของศึกเพชรยินดีนะคู่ที่5เดี๋ยวให้มีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับ